ขอกราบคารวะท่านพระเถระมิเถระและก็เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านบัดนี้ได้มาถึงกันที่11มหาราชซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าภาพกันที่11นี้ก็คือไทยสารเอนเตอร์เทนเมนต์เลดี้อาคาและก็เพื่อนๆก็ต้องขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในกันที่11นี้ซึ่งปีนี้ได้เกิดเหตุการณ์พิเศษไม่สามารถที่จะจัดงานที่วัดโดยมีพระคุณเจ้าจากวัดต่างๆไปแสดงเทศมหาชาติในการต่างๆเหมือนอย่างที่เคยจึงได้ใช้วิธีเทศทางออนไลน์แล้วก็ส่งขึ้น YouTube ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาตมาภาพได้รับอาราธนาจากท่านพระอาจารย์มหาจำเริญเกียรติมีโลจังหวัดวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมซึ่งก็ด้วยความยินดีจึงได้รับแสดงพระธรรมปฏิสนาเวสสนรชาดกใบกันที่11มหาราชการที่11มหาราชนั้นเรื่องราวโดยย่นย่อหลังจากที่พระเวสสนรมรได้ให้ชาลีกันหาแก่ภิกษุไปแล้วส่วนพระนางมัสสีเองเมื่อได้ฟังคำอธิบายการชี้แจงเหตุผลจากพระเวสสันดรก็มีความยินดีที่พระเวสสันดรนั้นได้บำเพ็ญทานบารมีอย่างยิ่งยวดทั้งสองพระองค์ก็อยู่สุขเกษมสำราญที่อาสมกล่าวถึงชูชกซึ่งได้พาชาลีกันหาเดินดันด้นเพื่อที่จะกลับบ้านในช่วงที่อยู่ในป่าตกกลางคืนเทพาอารักษ์ก็แปลงกายเป็นพระเวสสันดรแล้วก็พระนางมัสสีมาคอยดูแลชาลีแล้วก็กันหาตลอดระยะเวลา15วันทั้งชาลีกันหาก็อยู่ในป่าแต่ก็ไม่ได้ประสบกับความลำบากจนกระทั่งชูชกได้มาถึงทางสองแพร่งก็ลังเลใจว่าจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาดีในที่สุดก็เลยตัดสินใจไปอีกทางซึ่งทางนั้นเส้นทางนั้นไปสู่กรุงเชตุดอนซึ่งเป็นเมืองที่พระเจ้าปู่แล้วก็พระเจ้าวายาของชาลีกันหาอยู่เมื่อไปถึงชาวบ้านชาวเมืองเห็นพราหมณ์แก่พร้อมด้วยสองกุมารก็เกิดความสงสัยเพราะว่าดูจากลักษณะไม่น่าจะเป็นญาติกันเพราะว่าชาลีกันหานั้นเป็นลูกกษัตริย์มีลักษณะดีชาวบ้านก็เลยเกิดความสงสัยเมื่อเข้าไปดูไปพิจารณาใกล้ๆก็ได้เห็นว่านั่นคือชาลีและกันหาจึงได้นำความไปกับองค์ทูตพระเจ้ากรุงสนชัยพระเจ้ากรุงสัญชัยพอได้รับทราบก็เอาเงินไปถ่ายตัวมาทั้งชาลีทั้งกันหาเมื่อถ่ายตัวเสร็จสรรพเรียบร้อยก็เป็นการให้รางวัลแก่ตาชูชกก็ได้มีการเลี้ยงด้วยอาหารนานาชนิดชูชกไม่เคยเห็นอาหารมากมายขนาดนั้นก็ด้วยความตักกะด้วยความมุ่งมั่นกินอาหารเกินประมาณธาตุไฟแตกก็เลยถึงแก่ชีวิตส่วนชาลีและกันหานั้นเมื่อได้กลับมาสู่อ้อมกอดของพระเจ้าปู่แล้วก็พระเจ้าย่าทั้งสองท่านก็มีความยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งจึงได้ทำพิธีรับขวัญเสร็จจากพิธีตรงนี้พระเจ้ากรุงสนชัยก็มีความคิดว่าเราควรที่จะไปเชิญพระเวสสันดรกลับเข้ามาครองราชย์ดังเดิมโดยมีพระชาลีเป็นทัพหน้าทั้งชาวบ้านชาวเมืองก็ติดตามไปในขบวนนี้เป็นอย่างมากเมื่อไปถึงเกิดเสียงอึกทึกครึกโครมพระเวสสันดรเมื่อได้ยินเสียงก็เข้าใจผิดนึกว่าน่าจะเป็นอริราชศัตรูที่ไปปราบพระเจ้ากรุงสนชัยเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้จะตามเอาชีวิตของพระเวสสันดรแต่เมื่อพระนางมัสสี
ได้พิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนแล้วก็เข้าใจว่าเป็นกองทัพของพระเจ้ากรุงสมชัยชักรอยว่าพระเจ้ากรุงสมชัยจะเสด็จมาเพื่ออัญเชิญพระเวสสันดรกลับไปครองราชย์ดังเดิมการมหาราชก็จบนาทีตรงนี้อันนี้ก็คือเนื้อเรื่องโดยย่อๆเขาว่ามหาราชแปลว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางภูสดีพระเวสสันดรพระนางมัตสีกันหาและก็ชาลีด้วยกันอันนี้คือที่มาของการมหาราชที่11ท่านบอกว่าท่านที่บูชาหรือที่เป็นเจ้าภาพการมหาราชนี้ในภพต่อไปก็จะมีโอกาสได้เกิดเป็นเจ้าใหญ่นายโตที่สำคัญท่านที่เป็นเจ้าภาพการที่11มหาราชนี้ไปไหนก็จะมีคนชูชุกอุปถัมภ์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหมือนอย่างกรณีของชาลีกันหาก็คือเคยทำบุญมาถึงแม้จะตกระกำลำบากก็มีเทวดามาคอยดูแลรักษานี่ก็คืออานิสงส์ของผู้ที่เป็นเจ้าภาพกันที่11มหาราชซึ่งมีทั้งหมด69พระคาถาด้วยกันเอาล่ะวันนี้อัตมาภาพนะก็จะได้แหละเป็นทำนองภาษาอีสานนะฝากคอยฟังดูกันละกันนะเพราะไม่เพราะก็ต้องฟังเพราะว่าก็เป็นสมัครเล่นนะเป็นมือสมัครเล่น ก็ดำเนินในเทศทีนะ นาโมเท่าชะลานข้างเห็นเต้าว่าพ่อเอาแล้ว
สองเสนคือว่าท้าวชาลีนะองค์อาจนางน้อยนางกันหาปันเตปันชิตตวาก็ไต่เต่านั้นข้าวไปสู่จังว่าฟังหมดบันในกันมหาราชฉันสิว่าแต่งแต้มให้เป็นแลนต่อไปนำก้าวถึงสองแก่นไทยชาลีลาและกันหาเวทนาทนทุกดอกยางตามพามเทาบัวปลาเล่าลงคอยตะวันถอยบางเลียงเท่าพันเตรียมพักยันนอนข้างผู้แขวนผัวก้อนหน่อยไว้ใต้กิ่งสาขาสูอย่าพากันหลักหลอกหนีขึ้นนี่ผีสิกินเสื้อสีงามอย่าสำอ้อยอ้อยเองให้สูมินเองติ่งเศร้าให้เงียบเสียงจังว่ากำฝ้ายเบื่องสองอ่อนสะอ่อนโอบน้ำตาตกไหลนองสันละลัวก็ยานลาเตการคุ้มเขาคุ้นเขากะมัวเมือดมองมอยหลอกด้านสะพานห้องแห่งโหนปานใดเด ปานใดเด จังสีพนแก่ตาหนิบมาพานทอละมันเหลือเกินเพิ่งสิเห็นเจอพรกรรมเฮาน้อกันนาละอานิจจาได้ภาคเย็นยินเสียงมาจอกห้องสองลากะสันสายเมื่อน้องอายเขาพังพวกติดกันมันเอาเท้าวันมาดอกจอมยุ้งแขวนไม่เอ็มเงื้อกัดใจพังเท้าก็สงสารลูกพระบาทใจสิขาดยุ่งมอยมอยโอ้ยใจสิขาดยุ่งมอยมอยมัดสีนอนนอนท่านทาผ้ากันหอนหากุมารยวนวอนโอ้ยมนป้าดอนบุกพุ่งใหม่มาไกลแล้วแลนถึงทั้งเราแก้มัดไห้ดอกอ้นอ้อยเอาใจนั้นควันมายันโลกยากัวเก่งยานนั้นไผมันผ่านมาตอมโบยตีโลกของแม่บังไว้แสฟาดตอมสองลางกระดังกันแม่นี่ให้โศกกันดอกวิ่งแลนน้ำหาคำ
จห้อยแลนน้ำห้อยแต่ก้อยบายบุญแม่หลายจังได้พ่อเห็นนาอยู่ป่าเขาเทพธิดาพ้องเมาท่านหนวดน้องสองพระองค์หาวาลีมาสองสะอาดองค์สองแก้มเหมิดห้อยแส่สองสีก็สร้อยเสริญเทพเจ้าก็ย่อเข้าทิมถวายแสเรียบแล้วก็เข้าสู่เผาตักสองอาลักกำเน็บท้าเจ้านอนนี่นอนมอติ่งสองลาจวนเวลามือไม้สองเทพไทยสิกรรมใดดอกหานนี้นี่ละมิตรไว้ดอกคือกวาทวันพันธานั่งมาผูกมือคือเขาแล้วก็หายโตเขาผู้เขาลีซ้อนสิบผ่ามือแต่น้ำปองซอยถนอมอัศจรรย์แด่บุญบุพเพลนแก่ถึงข้าวทุกขเวทโอหมุนกะโยนามสองสนองนานละนามสันทสองลาในผ่านมังบัดนี้บ่ให้ซาสิเดินเรื่องเลี้ยงก่อนเก้าถึงตอนชูชกได้จองจุงสองน้อยเดินถอยร้อยเลี้ยวลอนบุกดอนซ่อนป้าได้สิบห้าขวบมือแต่จุงน้อยด้วนเดินหัวใจเพิ่นน้ำนองอมิตาผู้คิวกงก็เลยลงป้องทางทางเขาดอกเกาหลังมันก็ตึงตังโอมาโนโสสุดเสียงเบ็ดใส่เมืองโพเจ้าพญาเงาเชตุดอนมันก็สั่นจอนเขาปะเซใส่แก้วกูฝวนมูเซเนี่ยเจ้าเห็นแล้วก็ละเอาเขาก็พากันได้กูมานทั้งคู่เมื่อหอดห้องห้องกวงกาทุนแต่นั้นจอมกษัตริย์ไทยสนใช้ก็เลยไทยเอาพันคำมอบให้และมาไว้พร้อมพระองค์อันว่าพระบาทเจ้าได้หาเลิกย่ำดีถึงวันเป็นมงคลเลิกก็ดีดาพร้อมแล้วจึงเชิญจอมเจ้าทั้งสองหน่อยอ่อนมาพร้อมพร้อมสี่เส้นเขาโซขวัญตกแต่งแล้วแก้วแก่นผ้าคำสี่ได้ทำมงคลกระสู้ขวัญทวนเอิน ว่าสี่เสียนสวรรค์สันติสีสุภามังคาลังคอยสองสันติหาจำเจ้าอยู่เทียงมาลายยิงสุขีคอยมีป่วยไพ่สิ่งใดมาตอนคอยสองลานลาอายกาทั้งคู่ให้ยืนอยู่กับปัวเทียราคาเท่าหาพันวัดสากยได้ถอยเท่าบ่อพิษเจ้าพันสีพีมีทั้งไอ้ยักษ์เจ้าสอดล้นกันอยู่นั้นถ้าเจ้าว่าองค์อ้วนผู้สิมาพร้อมว่าบ่อละอ้วนแล้วไม่คำเคียนขาดคอยสองอ่อนหน่อยยืนมันหมื่นปีเมื่อนั้นชมเสเจ้าพุทธเดชตนยาบุ่งเอาหลานอ่อนหน่อยย่อขึ้นเหี้ยขวัญนั้นว่าไม่เอ้ยขวัญเอ้ยขวัญละหน่อยกันหาชาลีเจ้าญาติเอ้ยขวัญเจ้า
ยะได้ไปโยคันน้องทวเพศพังนางขวัญสองเจ้ายะได้ไปโยลงลงบ่อยแก่บางชะนีเดินขวัญสองเจ้ายะได้ไปโยสนต้นไม้เนินน้ำพังเท่ากับน้องเนินเชิญขวัญจ้อยมาสุขสวยสางเมืองลงตุ่มไผ่มาสมนงดอกไม้บานบางกินหอมเชิญขวัญสองหลานแพงขวัญตาให้เจ้าดวนมาเยอะขวัญเจ้าไปอยู่ดงเขาเสือนกก่อนดอกขวัญเจ้าไปอยู่โคกเขาเสือนนกกาเอาเชิญจะมาสวยเขาผ้าคำดอกปวงมาอยู่ภาษาควงพันห้องเมินเสานี้เถิดกันหาชาลีแม่นี่เอ่ยมาเอ่ยควันเอ่ยบ่ระบดทวนผ้าขวัญกะล่าเลิกก็เลยเลี้ยงผู้เฒ่าพามเป่าเพศผีมันก็ดีใจล้นคนลงพุ่งปุ่งอ่างดังเสียไข่บาดคอความเขาว่างเก่าหลังว่ามันก็เลี้ยวหลังเห็นถูกพางวอกนาเห็นทุกพายมันเห็นของกินหลายมันก็หัวยี่ยุ่งยี่ยามความอยากนำลายเหื่อเท่าพี่เปิดสั่งจวงเท่าหีบลวกว่ากินผักตำนิ่มเต็มปากเศษปลามาเกลือลายพามกะเก็บขาหมูใส่ลีลายเก็บขาไก่ใส่ลีลันขาหมูมันพามแห่งเขียวปากมันเดียวคุมหูขี้หมวกย้อยลืมเซ็ตขี้ตาทอเกตเต้าเหม็นขี้แห้งปานหนังเน่าที่ตายมันกระบายมากว่ามากินหมดสามขันเกณฑ์มากท่านหมดสามพ่อมากขังป้อมหมดหมดสามกระเสริมบ่ท้อแต่นั้นมันกระกินมากผ่าเมื่อเจ็ดแสนกินแกงเมื่อเจ็ดหม้อหม้อละสามหัวมันกะทั่วเครื่องข้าวมาใส่ก่อหมดแล้วมันยิ่งย่อเครื่องหวานมาซดก็ทวนแล้วแลจึงกินน้ำแล้วแลมวนปากหายใจเมื่อขวาสักขันมากมาเกี่ยวมือสายนิ้วขันเมียงมาอมมันจึงลีเลียขึ้นเนื้อบันทมเท้าใส่ต่อแต่นั้นเท้าก็ยายทองไปมาบ่ใดอันท้องเท่าไข่ไข่คุ้มข้างเท่าแห้งอ่อนผลหวยอยู่กลางภาษาใจเท่าจะขาดกินยูเอียเลียเลียเลียมือซ้ายเซ็ตน้ำตามือคว้าลูกท้องน้อยห้องให้ว่าอู้โอ้แสดงมาพินยอพ่อเป็นยาตำลาเก่าเล่าให้พวกผู้เฒ่าคนเขาได้รับฟังเฒ่าภาพกินบ่ยังจนว่าอ้างหลายเหลือเลยได้เสียชีวิตหมดสลายตายเมียนเลี้ยนในฟังเพียงยอสี่ขอสาวเล่าเรื่องพระเจ้าเมืองมิ่งเงาสี่เชิญเจ้าเต่าขึ้นคนก็แตกวุ่นวุ่นในซองซ้อพอใจอยากไปชนผัวในเต่าหน้าคนของบ้านจึงจัดการว่าเอิญเตินคนหล่นลังทั้งมู่หล่นและมาคนสานกะตางเตรียมตอกแต่งตั้งกะบวนแอแปรผักกะตุลุ่มงามคักซีกะบวนเตียงไหลชายหล่นมาโหลีพินพาละนาตีนองเน่งเพ่งลองกองกองมุงมุงคอนเต้นแร่แร่สา
ซักสิ่งดังเสียงแซ่สอดกระแสความกลัวก็จังวลัมรากองกองต้นเปิดเปิมป่าต้นต้นอูเสิงลำฟอนเสิงสะออนทาจากพวกอูฟอนดอกขับกองดนตรีประชาที่ตำลังลังไหลเจ้าลีลาขบวนพายทั้งนาถัดมาเป็นมายางจังมายากหยาบเยื่อนเพียงพร้อมคำสลอยขบวนรถแล่นลวยหลายหลากสลับสีสวยเสมอเหมือนเลือดดีไหลเลื่อนล้วนขบวนพ้นเดินเท่าสะบัดทุ่งยั่วละหยาดหยาบหยาบหน่วยสะเทือนผืนแผ่นโพยุเพียบเพียบเพียงพร้อมพำน้ำบีทีสิบสองนาโคเพนี่ไหลหลากระดมดาเกลื่อนน้ำนักเดินดาวล้อมจอมราชาทีละเด่นทรงหน้าเก้นคาลานหลานลาก็นั่งเทียมทั้งเจ็บไทยจอมลาดพระเยสีพุทธสดีงามงอนนางสลอนเลื่องลางนับแต่ล้นเล็บใหญ่ประมาณเดือนกะหอดกีถึงมงกฎคีรีมหาราชครบถ้วนย่อมวนยอดกะทางอาวสานวันเจ้าฟ้าบัญชาอวยของพ้นเอวังวันนิติตาตั้งแต่พ่อพินีข้าถามีหกสิบเก้าจบสำเนาไว้นี่ก่อนขอพระพรเพียงตอนนี้สิลงแหลมก่อนละเนิ่นก่อนละเนิ่นสิลงแหลมก่อนละยุนอนอันนี้ก็คือเป็นการแหลมเป็นทำนองภาคภาษาอีสานญาติโยมที่เป็นคนภาคกลางอาจจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องแต่ฟังเอาอานิสงส์ได้เล่าเรื่องย่อของกันมหาราชให้ฟังไปแล้วโดยสรุปก็คือกันมหาราชนี้มีทั้งหมด69พระคาถาตอนเริ่มต้นก็คือตอนที่พระนางตอนที่พระเวสสันดรแล้วก็พระนางมัทสียังอยู่ที่อาสมในเขาวงกตหลังจากที่ให้ชาลีกันหาแก่ตาจบไปแล้วก็มีความกระเสมสำราญแล้วก็กล่าวถึงตอนที่กันหาชาลีไปตกละกรรมลำบากแต่ก็ได้รับการดูแลจากเทพาอารักษ์ซึ่งแปลงกายมาเป็นพระเวสสันดรแล้วก็พระนางมัทสีในช่วงกลางคืนจนไปถึงตาชูชกพาสองกุมารชาลีกันหาไปที่เมืองเชตุดรพระเจ้ากรุงสนชัยจึงได้นำทองมาไถ่ทั้งสองทั้งชาลีแล้วก็กันหาและมีการทำพิธีรับขวัญแล้วก็มีการเลี้ยงชูชกชูชกกินอาหารมากเกินประมาณทำให้ธาตุไฟแตกก็คืออาหารไม่ย่อยในที่สุดแกก็สิ้นชีวิตหลังจากนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยจึงมีดำริที่จะไปเชื้อเชิญพระเวสสันดรกลับมาครองราชย์ดังเดิมโดยมีการแห่ขบวนกันไปเป็นทัพเมื่อไปถึงเขาวงกตยังไม่ได้พบเจอกันก็จบ69พระคาถาผู้ที่เป็นเจ้าภาพการที่11นี้ได้อานิสงส์ก็คือไม่ว่าจะไปไหนก็จะมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูในชาติต่อไปก็จะเกิดเป็นผู้มีอำนาจมีวาสนาอันนี้เป็นอานิสงส์ตามที่เราสืบกันมาก็ขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพการที่11ก็คือไทยอีสานเอนเตอร์เทนเมนต์และดีอาคาแล้วก็เพื่อนๆที่มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพการเสด็จนี้โดยปัจจัยก็จะนำไปช่วยสร้างอุโบสถของวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมแต่เนื่องจากว่าปีนี้เราไม่สะดวกที่จะมีการจัดงานให้มีญาติโยมเข้ามาร่วมฟังก็ใช้วิธีดูจากทางบ้านดูจากเฟซบุ๊กของทางวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมซึ่งจะได้มีการถ่ายทอดให้ทั้งหลายได้ดูต่อไปในท้ายที่สุดก็ขออำนวยอวยพรให้กับท่านเจ้าภาพการที่11นี้ขอให้มีความรุ่งเรืองในธุรกิจที่ทำคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดตามที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาตอนนี้ก็จะได้ให้พรในภาษาบาลีนะ
จิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสสนิจตุสัพเพปุเรตุสังคปาจันโทปันระโสยะธามนิโชติระโสยะธาสัพพีติโยวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีขายุโกเพราะว่าอภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาปจายนังจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพละภวตุสัพพะมังคลังระคังตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต